สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมชิฟูชิฟูชิฟูกับเหตุการณ์เมื่อ8ปีก่อนย้อนไกลเหลือเกินเราเล่นเป็นใครเนี่ยเราเล่นไม่ใช่ตัวเอกแล้วเนี่ยเราเล่นเป็นใครเราต้องพังประตู What the...โหต้องสอนกูขนาดนี้เลยเนี่ย What's going on? Who are you? อยากรู้อ่ะ Get out of my way เฮ้ยออกไปจากเส้นทางของลูกพี่อ่ะพี่อย่าอยากที่จะสู้พี่อันนี้น่าจะเป็นสำนักอะไรสักอย่างหนึ่งเรามาบุกสำนักด้วยเทคดาวน์นี่ก่อนเทคดาวน์นี่ก่อนเอ๊ะแค่นี้เองเหรอนึกว่าฝีมือจะนึกว่าจะเก่งกว่านี้โอ้ยฝนตกนี่น่าจะเป็นสำนักอะไรสักอย่างหนึ่งไม่จะอุ้ยใครล่ะเนี่ย I thought you said they'd put up a fight I'm barely breaking a sweat ฮะอะไรนึกว่านี่จะเป็นการต่อสู้ยังไม่ทันได้เหงื่อออกด้วยซ้ำเฮ้ยอย่ายิงพยองให้มันมากนะให้เดินผ่านเฉยๆเนี่ยโอ้ไหนดูซิแล้วไม่กางร่มกันว่าไม่กลัวเป็นหวัดกันหรือไงวะอยากรู้เหรอพี่เป็นใครอยากรู้เหรอพี่เป็นใครอยากรู้สินะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่เป็นใครใครวะเนี่ยไม่น่าใช่ตัวเอกเราไม่ใช่เหรอแยงแล้วเราคือแยงน่าจะหยางอะรัวเอาดีพี่มีพองแล้วพี่ไม่กลัวที่จะใช้มันทางไหนวะทางนี้ใช่ไหม Where is he? เขาอยู่ไหนอยู่ทางนั้นอันนี้น่าจะเป็นคนร่วมมาถล่มสำนักเหมือนเรานะเราจะมาชิงอะไรเนี่ยพี่จ๋า Stop หยุด Yeah Yang Of course ว้าแล้วเชียวYou've gotten slow, Sifu. แกแก่ลงนะตะแก่ You know why I'm here. รู้นะว่ามาทำไม Just step aside. แค่ถอยออกไปก็พอ You were a mistake. นายทำพลาดI should never have taught you. ฉันไม่ควรจะสอนนายเลย Too much. ตอนนี้นายรู้มากเกินไป By returning here tonight, you've given me a chance. ทำให้ฉันได้โอกาสแก้ไข This time, เวลานี้ล่ะฉันจะทำในสิ่งที่ฉันต้องทำมาเลยมาสู้กันอยากจะสู้อ่ะเพื่อนอยากจะสู้อ่ะได้แน่นอนอยากจะสู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเป็นคนเทคดาวน์มาทำไมมันตึ้งเรายับเลยวะไอ้ตะแป๊ะเสียงพิ้วนี่มันใครวะเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าสำนักนะWhen I look into your eyes, I see nothing. Why? จะถอยไปไหนแล้ว อัดมุมครับอัดมุมแล้วกูก็มองไม่เห็นด้วยหูแลกกันวิจ๋าอึหมัดตรงเข้าไปรู้สึกหายใจไม่สะดวกเอื้อสิ้นลมเฮ้ยเจ้าเฮ้ย
เอ้าตายเลยไอ้นั่นน่าจะเป็นพ่อของเด็กคนนี้มาชิงของเหรอนึกว่ามาบุกสำนักเปล่าๆมีความแค้นอะไรกันหรือเปล่าเหมือนจะอยากได้ของเฉยๆนะไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวนะอาจารย์ show yourself แสดงตัวออกมาผู้หญิงผู้ชายผู้ชายสิครับผมเด็กตัวแค่นี้มึงก็จะฆ่าเนี่ยไอ้หยางยืนเป็นบอยแบนด์เลยนะเดี๋ยวนะคนนึงไม่มีแขนไม่ใช่เหรอข้างนึงอ่ะป้าริมสุดอ่ะมีแขนข้างเดียวนั่นน่ะถอนหายใจเฮือกจัดการซะกับเด็กนะเว้ยเฮ้ยกับเด็กก็ไม่เว้นเหรอชัวอ้าวจบเกมแล้วฮะตอนนี้อะไรวะสั้นไปว่าเกมเหมือนจะตายแต่ไม่ตายคนไม่ใช่คนพรีเดเตอร์ไม่ใช่สร้อยอันนี้ใช่ไหมที่มันมาหาแต่มันเอาไปไม่ได้แต่มันก็อยู่ในมือเรานะมันทำไมไม่คงไปวะโดนฟันแต่ไม่ตายแต่เตี่ยตายอ๋อเตี่ยจริงๆด้วยแบบนี้การล้างแค้นเจ้าฆ่าพ่อข้าข้าจะฆ่าพ่อเจ้าหึแกไม่รอดแน่มาเริ่มด่านที่1กันเลยกับชิฟูชิฟูหรือชิฟูไม่ลอกเสียงไงนะไปรุยกันเลยThey blocked the entrance to the warehouse. Okay, เราต้องไปที่นั่นฮะ Need to find another way inside. ไปลุยแบบไม่พูดคำเพลงข้ามาลักใครได้พอข้าโธ่พี่จ๋าเฮ้ยพี่จ๋าอะไรโจ๊ะลืมท่าต้องบอกเลยว่านะเกมนี้ผมว่าเกมนี้ถ้าเล่นจริงๆเนี่ยสั้นมากแต่ถ้าท่านเล่นตามแบบตายบ่อยๆนะก็คงจะเล่นอีกนานอยู่โดยเฉพาะผมถ้าคาดหวังว่าจะมาโชว์สกิลเทพอะไรไม่มีให้ดูเนี่ยไม่มีให้ดูบอกเลยนี่คือการล้างแค้นให้ท่านพ่อเจ้าฆ่าพ่อข้าพ่อเจ้าใครฆ่าพ่อใครก็ไม่รู้ตรงนี้เคยเข้ามาหรือยังไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยในเนี้ยเฮ้ยจะปลุกไม่ได้ไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอ้นี่คือหลับหรือตายหรือมันตายไปแล้วเราจะเล่นกันแบบคนเล่นไม่เก่งพี่จ๋าถ้าเรามีของเกมนี้จะทำให้ท่านสู้กับศัตรูหรือเอนิมี่ง่ายขึ้นเยอะเอ้ากูโยนซ้ำหมดเลยพี่จ๋า I can make itJust need to run it. ที่โยนไปเจ๊งหรือยังเอ้าโยนไปแล้วแตกเลยเหรอโอ้โหพระเจ้าผมเล่นอันนี้จบไป2รอบแล้วนะท่านสามารถจบเกมนี้ได้โดย2แบบคือ1คือฆ่าบอสทั้งหมดกับ2ไว้ชีวิตบอสทั้งหมดซึ่งทำทั้ง2แบบแล้วแบบไว้ชีวิตยากกว่าเยอะเลยซึ่งผมจะมีศัตรู5ตัวมั้งมีบอส5ตัวที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าพ่อเราซึ่งก็ไม่รู้ฆ่าไปทำไมเหมือนต้องการของอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรขนาดเล่นจบไป2รอบแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเท่าไหร่โดยมีบอสด่าน1ด่าน2ด่าน4ที่ฉากจบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงไม่ต่างกันเรามาตรงนี้ก่อนนะฮะนี่เป็นซีนที่ผมชอบมากนะมันได้น่าจะอินสปิเรชันจากเรื่องโอลด์บอยอ่ะของเกาหลีอ่ะฮึดเอามาสิครับผมเรื่อยๆเจ็บตัวแบบเรียบตัวทำไมมันดูไม่ค่อยบู๊เท่าไหร่เลยเฮ้ยเดี๋ยวจะแตกแล้วนะสู้พี่
คิดจะสู้พี่อ่ะน้องคิดหักกรอบหักกรอบหักกรอบหมุนตัวเตะเรายังไม่ตายเลยยังไม่ตายยังไม่ตายอ้าวยังไม่ตายอีกเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นรอบแรกนะบอกทุลักทุเลมากบอกเลยไม่ได้ดูแบบอันนี้ก็คือเล่นไม่เก่งมากเลยนะเล่นแบบพอเล่นเป็นนะการมีอาวุธนะฮะจะทำให้ท่านชนะศัตรูได้ง่ายขึ้นแต่นั่นก็ไม่เสมอไปถ้าท่านสู้กับมินิบอสนะปิดจังเลยตรงนี้จะมีมินิบอสอยู่2ตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะค่อยเล่นค่อยเล่นนะเราต้องค่อยๆเล่นแบบโปรเฟสชั่นอลอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเท้าไฟเหรอเพื่อนเท้าไฟเหรอตรงนี้ต้องออกไปเจอมินิบอสต้องบอกไว้ก่อนนะผมเล่นไม่เก่งนะอย่าคาดหวังนะครับอย่าคาดหวังจำไม่ได้แล้วตัวไหนมีบอสวะตัวที่กำลังเดินมานี่หรอมั้งใช่ไหมกูว่าแล้วตัวนี้ต้องเป็นมีบอสไม่น่าเทคดาวน์มันเลยตัวไหนเป็นมินิบอสเนี่ยเทคดาวน์มันจะทำให้มันกลับมาเกิดใหม่เก่งกว่าเดิมไหลเป็นคนเดียวเหรอเตะตัดขาเป็นคนเดียวเหรอเจอหมัดยงชุนหมัดยงชุนอะไรอะไรหมัดยงชุนหมัดยงชุนรู้จักไหมอาจารย์ยิบอ่ะลูกศิษย์เลยนะเนี่ยเคยไปสมัครแต่เขาไม่รับเขาบอกว่าลือเป็นใครอ่ะลือลีตีกอดอ่ะอะไรวะเนี่ยพี่จ๋า warehouse I'm getting closer โอเคใกล้ขึ้นเยอะแล้วอ๋อเราพูดถึงฉากจบของแต่ละด่านในการแบบไว้ชีวิตและแบบฆ่าบอสใช่ไหมก็คือด่าน1ด่าน2และด่าน4คือถ้าฆ่าบอสคือด่านเวลาชนะบอสคัตซีนจะสั้นก็คือถ้าปล่อยไว้ชีวิตบอสคัตซีนจะยาวขึ้นอีกหน่อยนึงเหมือนฆ่าแล้วเหมือนโดนตัดวิดีโออ่ะแต่พอแบบปล่อยให้มันมีชีวิตรอดวิดีโอจะยาวขึ้นอีกหน่อยนึงแค่นั้นเองความแตกต่างอันนี้ถ้าท่านเข้ามาในแท่นบูชาจะเพิ่มพลังชีวิตของท่านจนเต็มก็คือรีพลังชีวิตนั่นแหละแล้วก็สามารถอัพสกิลได้แล้วก็สามารถอัพไอ้พวกนี้ต่างๆได้ซึ่งผมบอกเลยว่าเกมนี้เน้นฝีมือท่านไม่ต้องเป็นต้องอัพทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าต้องอัพจะทำให้ชีวิตท่านง่ายขึ้นในอีกระดับหนึ่งคือเล่นง่ายขึ้นนั่นแหละอ๋อแล้วแต้มนะฮะแนะนำว่าทำแต้มเยอะๆไว้เพื่อท่านจะได้ปลดล็อกสกิลได้ดีขึ้นAnother jump here. I can make it. ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมจะฆ่าบอสในเทคเดียวผ่านหรือเปล่ามาลองดูกันดีกว่าเกมนี้จะมีการป้องกันอยู่3แบบการค้างแพรี่แล้วก็หลบอย่างที่สอนไปตะกี้นะด่านแรกยังถือว่าเบสิกคือศัตรูจะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ตรงนี้ไม่มีของให้เก็บเลยหรอจำไม่ได้แล้วตรงนี้คือตรงไหนวะอ๋อคือตรงนี้จะมีคนไปเข้าห้องน้ำเราก็ต้องมากระทืบเขาเพื่อเอาแต้มดูหน้าสงสารเหมือนกันนะไอเราก็เฮ้ยพอดีเข้าห้องน้ำอยู่อะแล้วก็โดนตบตายอย่างเงี้ยเหรไม่แนะนำว่าให้ท่านติดมุมนะเจอหมัดยงชุดไปหน่อยไปไง
ใช่ใช่ใช่มินิบอสมันจะมีมินิบอสอยู่ตัวหนึ่งน่าจะตัวนี้แหละวิธีทำให้มินิบอสไม่มาเป็นเฟส2คือท่านจะต้องไม่เทคดาวน์มันนะท่านจะต้องสู้มันธรรมดาแล้วฆ่ามันเลยสำหรับคนที่จะไม่อยากสู้กับมันนะสำหรับการจบไป2รอบเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากตรงนี้ก็จะมีมินิบอส2ตัวแล้วก็จะมีแท่นแนะนำว่าให้เอาไม้มาสู้มันจะง่ายที่โอ้ยหมัดยงชุนหมัดยงชุนอะไรเป็นคนเดียวเหรอเป็นคนเดียวเหรอเป็นคนเดียวเหรอถ้าโอเคตายหรือยังตายหรือยังมีลูกเอื้อเหรอสกิลทำไมเหมือนพยุงหัวขึ้นมาเกมนี้ถ้าเล่นแบบไม่ตายเลยน่าจะจบภายใน2ชั่วโมงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะด่านหนึ่งก็จะไม่ยาวมากแต่เกมนี้ก็คือจะมีขีดเลือดแล้วก็ขีดเขาเรียกว่าอะไรขีดของเซคิโร่มาเรียกอะไรขีดพอเจอร์เหรอเหมือนขีดป้องกันน่ะถ้าอธิบายง่ายนะตรงนี้แนะนำว่าให้เก็บไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างให้หมดก่อนเข้าไปบวกก็ได้ถ้าท่านเล่นเก่งพอนะแต่ผมเป็นเล่นไม่เก่งอ่ะเราจะเก็บตัวที่เก็บได้ไปก่อนนะทางลงอยู่ไหนวะจะมีฝั่งนู้นอีกแนะนำว่าอย่าทำให้ตัวเองชิดมุมนะจะเป็นอะไรที่บอกเลยว่ามันตะไคร้มากแม้ว่าท่านจะเล่นเก่งถ้าท่านตีแบบเซอร์ไพรส์มันจะได้เทคดาวน์ทันทีอย่าทำให้ท่านชิดมุมอะไรอุ๊ยคิดแล้วว่ามันต้องเป็นมินิบอสลืมโอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยเดี๋ยวตั้งหลักก่อนแย่ละเล่นกับมันน้องไปอย่านะอย่าเข้ามาบอกแล้วว่าอย่าเข้ามาหมัดจงชุนอะไรเป็นคนเดียวเหรอเจอหมัดยงชุนเข้าไปไปไหนแล้วไม้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาเหล็กดีกว่าอ๋อแล้วท่านเทคดาวศัตรูท่านจะได้อุ๊ยกดผิดจะโยนไม้กลายเป็นเตะอะไรสักอย่างเอ๊ะเดี๋ยวหัวแตกเลยนะเดี๋ยวเพิ่งเห็นตะกี้นี่มีบางอย่างแตกสลายอื้อเฟี้ยงเลยเดี๋ยวนี่ฝีมือผมใช่มั้ยเนี่ยฆาตกรรมชัดๆตะกี้จำได้ว่าไม่ได้โยนโดนหัวนี่โยนโดนขาไม่ใช่เหรอนี่น่าจะถึงบอสแล้วนะบอสด่านที่1และผมเล่นในรอบนี้ผมว่าผมจะเล่นแบบไว้ชีวิตบอสทุกตัวแต่ผมจะทำตัวที่1ผมจะทำแค่ตัวที่3กับตัวที่5นะที่จะเล่นทั้งแบบ2แบบทั้งไว้ชีวิตแล้วก็ฆ่าเพราะว่าเวลาชนะคัสซีนไม่เหมือนกันมีแค่1 2และ4ที่คัสซีนจะเหมือนกันแค่ไว้ชีวิตมันจะยาวกว่าอีกหน่อยนึงเหมือนเอ็นเครดิตอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีแล้วกันตอนนี้น่าจะถึงห้องบอสกันแล้วและขอย้ำอีกทีนึงผมไม่ใช่คนเล่นเกมเก่งผมเล่นเกมแค่ให้มันผ่านท่านแค่คิดว่าจะไปดูแบบโอ้โหความเท่เคาน์เตอร์ตลอดเพิร์ฟไปแพรี่ทุกหมัดท่านไปดูช่องอื่นได้เลยช่องนี้เล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับผมบอสตัวแรกหนึ่งในผู้สังหารบิดาของเรา
ชายผู้ปลูกกัญชาให้กับยากุซ่าใช่ไหมวะจำไม่ได้แล้วเรียกว่าไงผมก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้คือเป็นพลังพิเศษหรือเปล่าหรือยังไงหรือคือตีก่อวิธีชนะบอสเกมนี้ไม่ยากนะฮะท่านแค่รอมันตีแล้วท่านรอเคาน์เตอร์จะง่ายสุดค่อยใจเย็นฮะต้องใจเย็นกับบอสนิดนึงรอบอสตีมาจะดีที่สุดนะตีให้ล้มแล้วก็เข้าไปตามซ้ำเจอหมัดยงชุนหมัดยงชุนอีกรอบนึงโอ้อย่าถ้ามีที่กำบังอย่าเข้าไปใกล้บอสนะไม่ค่อยใจเย็นอ่ะใจเย็นโอเคและทุกบอสทุกตัวมี2เฟสเฟส2เนี่ยน่ารำคาญที่สุดถ้าจะชนะมันแบบก็เรียกว่าไงวะแบบไว้ชีวิตอ่ะต้องเพอร์เฟคแพรี่อ่ะซึ่งน่ารำคาญมากเลยมันใช้มีดอ่ะเรามือเปล่าอ่ะเราบล็อกแบบปกติไม่ได้อ่ะต้องเพอร์เฟคแพรี่อย่างเดียวไม่งั้นเลื่อนรถอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะทำได้ไหมเปิดมามันจะเข้าไปซ่อนแล้วพุ่งออกมาเตรียมหลบนะฮะใช้หมัดยงชุนเรื่อยๆโอ้ใจเย็นใจเย็นผมพยายามไม่ให้มันตายนะเพราะมันเคยตายคามือผมก่อนจะแพรี่มันครึ่งหลอดแล้วนะหลอดสตรัคเจอร์ยังไม่เต็มเลยอ่ะพยายามอย่าเพิ่งฆ่ามันต้องปล่อยมันนะถ้าเราจะไว้ชีวิตมันใจเย็นคือจึ๊บโอเคและสเปรย์มันนี่คือเราจะไว้ชีวิตบอสได้ถ้าเป็นฉากฆ่าบอสตรงนี้จะหั่นเลยแล้วตัดฉากแต่ถ้าจะไว้ชีวิตจะยาวขึ้นหน่อยก็คือมันจะมีชีวิตรอดนั่นคือส่วนที่แตกต่างกับการฆ่าบอสตัวที่1กับการปล่อยก็ลุ้นเหมือนกันว่าตะกี้ว่าจะได้เทคเดียวหรือเปล่าแต่เทคเดียวก็ถือว่าโชคดีจบไปแล้วกันด่านที่1กับชิฟูนะครับขอบคุณในการรับชมจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปในด่านที่2ในชิฟูสายันสวัสดีครับ